งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขงหลังเกิดเหตุโจมตีเรือของจีน2ลำเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต13คนเฟอร์นันโดบาร์ดัสโกมืออันดับ22ของโลกจากสเปนพลาดท่าตกรอบแรกในศึกเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นหลังพ่ายให้กับเบอร์นาร์โทมิกนักเทนนิสเจ้าถิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำกับทีมข่าวททบ5นะครับวันนี้พบกันในค่ำของวันครู16มกราคม2555สวัสดีคนไทยทั่วโลกด้วยนะครับที่รับชมพร้อมกันผ่านทาง TGN ใน177ประเทศครับค่ำนี้อยู่กับคุณปานชนกทลาสวาเบิร์กครับค่ะแล้วก็คุณมนัสตั้งสุขนะคะ ค่ะแล้วก็ในตลอดทั้งวันนี้ค่ะเราก็ติดตามเหตุการณ์ต่อเนื่องค่ะคุณมนัสไม่ว่าจะเป็นกรณีของความคืบหน้าเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องตามกันต่อค่ะครับเช่นเคยคุณผู้ชมครับในส่วนแรกของข่าวภาคค่ำเราจะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกับช่วงของรอบโลกวันนี้กันก่อนนะครับตามลำน้ำโขงตลอดเส้นทางจากจีนมาจนถึงบริเวณสำคัญก็คือสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จาก4ชาติร่วมกันลาดตระเวนอยู่รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณปริญญาคุ้มธรรมพินิจนะครับในช่วงของรอบโลกวันนี้ครับเชิญค่ะได้เวลาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอบโลกวันนี้พบกับดิฉันปริญดาคุ้มธรรมพินิจนะคะอย่างที่คุณมนัสบอกค่ะช่วงที่ผ่านมานั้นมีเรือบรรทุกสินค้าโดนลอบยิงหลายต่อหลายครั้งนะคะในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงจึงเป็นที่มาที่ทำให้หลายชาติค่ะมีการจับมือกันเพื่อร่วมลาดตระเวนนะคะป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับเรือบรรทุกสินค้าแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาค่ะหลังจากที่เคยร่วมภารกิจกันมาแล้วเมื่อ1เดือนก่อนแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะมาตอนนี้ทั้งจีนเมียนมาลาวและไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมลาดตระเวนตลอดลำน้ำโขงอีกครั้งเพื่อคุ้มกันเรือและป้องกันเหตุร้ายแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สัญจรไปมาแล้วก็เรือสินค้าต่างๆ1เดือนที่ผ่านมานะคะมีเรือโดยสารและเรือสินค้าใช้เส้นทางนี้แล้วกว่า 5,000 ลำมีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือถึงกว่า 10,000 ตันในส่วนของชุดลาดตระเวนค่ะจะเริ่มลาดตระเวนตั้งแต่จีนนะคะตั้งแต่ท่าเรือกวนเล่ยในเขตปกครองพิเศษ12ปันนาในมณฑลยูนนานแล้วก็ล่องลงใต้มาเรื่อยๆจนมาถึงพม่าไทยแล้วก็ลาวค่ะจุดที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะแน่นอนคือบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะแนวคิดในการร่วมลาดตระเวนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุโจมตีเรือของจีน2ลำในตุลาคมที่ผ่านมานะคะจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต13คนรวมไปถึงล่าสุดค่ะเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเรือสินค้าของจีนก็ถูกโจมตีอีกครั้งนะคะเคราะห์ดีที่ลูกเรือทั้ง5คนนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะเราไปต่อกันที่ทวีปยุโรปบ้างนะคะหลายประเทศในทวีปยุโรปถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือพร้อมกันในคราวเดียวค่ะเยอรมันถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนไปกับเขาแต่ก็เป็นเดือดเป็นร้อนอย่างมากนะคะถึงกับออกมาบอกว่าควรจะมีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของยุโรปเองบ้างค่ะนี่แหละค่ะคนพูดคือนายกูโดเวสเทเวลรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีนะคะเขากล่าวขณะที่ไปเยือนกรีซว่าถึงเวลาแล้วที่ยุโรปจะต้องจัดตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระของตนเองเพื่อลดความ
ความวุ่นวายของตลาดที่เกิดจากการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องเพราะขณะนี้ตลาดแทบจะไม่มีโอกาสหายใจและเมื่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกาศผลการจัดอันดับขึ้นมาแต่ละครั้งตลาดก็ตกอยู่ในภาวะผันผวนทุกครั้งไปค่ะคำกล่าวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปจนทำให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกดิ่งระนาวค่ะก็หวังว่าหลายๆประเทศจะไม่ทำอย่างเยอรมันนะคะไม่งั้นก็คงจะมีสถาบันจัดอันดับเยอะมากจนไม่รู้จะเชื่อใครดีเราไปต่อกันที่ซีเรียค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางกระแสเรียกร้องจากนานาชาตินะคะให้ซีเรียนั้นหยุดใช้กำลังในการเข็นฆ่าประชาชนล่าสุดนะคะก็มีความหวังเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อผู้นำซีเรียนั้นยอมที่จะนิรโทษกรรมนักโทษนับ10คนที่ต้องคดีอาญาจากการก่อความไม่สงบโค่นล้มรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีบาซาอัสซาดของซีเรียนิรโทษกรรมนักโทษกว่า10คนจากเรือนจำกลางในกรุงดามัสกัสของซีเรียที่ต้องโทษฐานกระทำผิดทางอาญาในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงก่อความไม่สงบต่อต้านรัฐบาลแล้วก็แน่นอนค่ะมีผู้สังเกตการจากสันนิบาตชาติอาหรับหรือว่าอาหรับลีกที่เข้าไปในซีเรียก่อนหน้านี้นะคะร่วมเป็นพยานด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานตัวเลขของนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวที่ชัดเจนในครั้งนี้ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วทางการซีเรียก็ได้เห็นพ้องกับแผนของสันนิบาตอาหรับที่เรียกร้องให้ยุติการใช้กำลังปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงมีการถอนอาวุธหนักแล้วก็รถถังออกจากเมืองต่างๆรวมถึงการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดและอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาในซีเรียค่ะไปปิดท้ายกันที่ภาพนาทีชีวิตภาพนี้นะคะกับเจ้าหน้าที่จราจรของจีนค่ะช่วยชีวิตเด็กชายวัย5ขวบที่พลัดหลงกับคุณแม่แล้วก็ขึ้นไปเดินอยู่คนเดียวบนทางหลวงค่ะเหตุเกิดที่เมืองฉงชิ่งของจีนนะคะตำรวจจราจรก็ไปช่วยชีวิตเด็ก5ขวบคนนึงหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กชายเดินอยู่คนเดียวบนทางหลวงสายหนึ่งท่ามกลางการจราจรที่วุ่นวายแล้วก็รถขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะบนทางหลวงพอคนขับรถเห็นเด็กน้อยก็จะเปลี่ยนช่องจราจรแล้วก็เหยียบเบรกกระทันหันอันตรายกับเด็กน้อยมากๆเลยล่ะค่ะหลังจากช่วยชีวิตได้แล้วก็ไปสอบถามว่าทำไมไปเดินอยู่คนเดียวบนนั้นน้องเด็กคนนี้นะคะบอกว่าเขากำลังตามหาแม่อยู่ขณะที่แม่ของเด็กก็อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุค่ะโดยเธอพาลูกชายไปเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ใกล้ถนนดังกล่าวนะคะแต่ก็คงจะเมาเพลินนะคะหันมาอีกทีลูกชายหายตัวไปแล้วเคราะห์ดีที่ตำรวจช่วยชีวิตลูกชายไว้ได้แล้วก็พามาส่งถึงมือด้วยความปลอดภัยค่ะเราก็ต้องดูเอาไว้นะคะอย่าปล่อยปละละเลยจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะคะ Special Report ของทีมต่างประเทศวันนี้ค่ะมีปรัชญาของธนาคารแห่งอินเดียรับรองว่าคุณผู้ชมจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณไปธนาคารไม่ได้ก็ให้ธนาคารมาหาคุณถึงบ้านจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมกันค่ะปัจจุบันนี้ประชาชนในอินเดียยังมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งที่แม้แต่คำว่าธนาคารก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนธนาคารแห่งอินเดียซึ่งเป็นธนาคารของรัฐได้ให้บุคคลที่เรียกว่าผู้อำนวยความสะดวกซึ่งมีความรู้พื้นฐานด้านงานบริการทางธนาคารเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลถึงประตูบ้านโรชันนาเซียเพนก้าเป็นพนักงานรับฝากถอนเงินธนาคารชนบททำงานที่บ้านของเธอเองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐมหาราชโรชันกับสามีช่วยคนในหมู่บ้านเปิดบัญชีฝากเงินและถอนเงินมีอุปกรณ์ในการทำงานคือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสแกนและพิมพ์รอยนิ้วมือและการ์ดอินเทอร์เน็ตไร้สายข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของธนาคารในเขตนั้นซึ่งใช้เวลาราว2วันก็จะใช้งานได้ระบบนี้ฝากเงินได้ไม่เกิน 10,000 รูปีหรือราว190ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งและธนาคารไม่เก็บค่าธรรมเนียมแค่เดินไปบอกว่าต้องการเงินจำนวนเท่าใดจากนั้นก็สแกนนิ้วมือโรชันก็จะจ่ายเงินให้นับว่าสะดวกสบายไม่ต้องยุ่งยากกรอกเอกสารสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและผู้สูงอายุโรชันกับสามีไม่ได้เป็นพนักงานของธนาคารอย่างเป็นทางการแต่มีรายได้ธนาคารซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมให้สำหรับการดำเนินการแต่ละครั้งโรชันบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะชักชวนให้คนมาเปิดบัญชีหรือเชื่อใจนำเงินมาฝากธนาคารโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาน้อยหรือคนงานต่างถิ่นแต่ความน่าเชื่อถือของธนาคารแห่งชาติและการรับประกันว่าเงินของพวกเขาจะปลอดภัยทำให้ชาวบ้านรู้สึกดีและมั่นใจกับบริการต่างๆของธนาคาร
ทั้งนี้ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเล็กทำให้การเปิดสาขาของธนาคารเต็มรูปแบบในพื้นที่ในชนบทห่างไกลและประชาชนมีรายได้น้อยแทบจะเป็นไปไม่ได้แม้แต่ธนาคารของรัฐเองก็ตามขณะนี้ในอินเดียมีหมู่บ้านในชนบทห่างไกลมากกว่า 600,000 หมู่บ้านแต่มีสาขาของธนาคารให้บริการเพียง 33,500 สาขาเท่านั้นอีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบที่จะเก็บเงินสดหรือเครื่องประดับไว้ที่บ้านมากกว่าด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าการออกให้บริการและให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปของธนาคารเคลื่อนที่นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นแนวคิดการใช้คนเข้าไปในพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวบ้านแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน่าจะได้ผลดีกว่าธนาคารหวังว่าการบริการในลักษณะนี้จะทำให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับธนาคารดีขึ้นและไม่ต้องไปเสียดอกแพงๆให้คนออกเงินกู้ในหมู่บ้านอีกต่อไปและตอนนี้ธนาคารแห่งชาติอินเดียมีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์จัดตั้งผู้อำนวยความสะดวกของธนาคารมากกว่า 2,000 คนในทุกหมู่บ้านแล้วค่ะทีมข่าวต่างประเทศเรียบเรียง